กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผมแอสซอลเกมเมอร์กันอีกแล้วนะฮะและในวันนี้นะฮะเราจะมาทำการดูว่าเกมซิกแมนโกสต์อันไหนของจริงของปลอมนะของแท้ของไม่แท้อะไรมาดูกันนะฮะโอเคมาดูในเพลย์สโตร์ก่อนนะฮะแอปสโตร์ไม่ต้องหรอกผมไม่ได้มีระบบ iOS พวกนั้นโอเคไม่เสียเวลาเลยแค่คุณพิมพ์ว่าซิกแมนโกสต์นะฮะปกตินะตามปกติคุณเลยพิมพ์ไปไม่ต้องรออะไรนะทุกคนพิมพ์ n c d เนี่ย stickman code งงๆเฮ้ยผมเขียนไม่ถูกยังขาดตัวทีโอเค stickman code เรียบร้อยถูกแล้วโอเคตามนี้เลยนะครับผมคุณได้เจอไอเกมนี้เป็นเกมแรกเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะเกมตัวเกมแท้ๆมันเลยทุกคนผมก็อยากจะรู้อะไรบางอย่างนะว่าท่านผู้ชมสับสนเรื่องของแท้กับของปลอมในท่านผู้ชมคือคุณดูเลยนะฮะอันเบิร์นอะเป็นของไม่แท้ท่านผู้ชมแต่มันคล้ายกับของแท้มากเลยนะอันเบิร์นเป็นของไม่แท้นะแล้วก็มีอันล่างด้วยเป็นของแท้สังเกตตรงไหนนะเหรอสังเกตอย่างนี้ฮะดูอันแรกนะอันแรกเป็นอันไม่แท้ดูยังไงนะฮะผมจะวาดเส้นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่ฮะออกมาฮะแล้วก็ซิกแมนโกสต์ที่สองนะฮะสังเกตดูอีกครั้งนะท่านผู้ชมสังเกตดูไม่ใช่สังเกตดูบริเวณนี้ตรงเนี้ยคุณเห็นอะไรไหมผมรู้ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละฮะไอตัวนั้นที่บอกว่าของแท้ของปลอมนะฮะมันจะมีตัวเล็กนั่นอยู่มาเปรียบเทียบเลยท่านผู้ชมอันตรงนี้มีไออันนึงไม่มีนั่นแหละคือผมจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นั่นแหละนะเอาดูใหม่วงกลมใหม่ตรงนี้กับตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านี่ฮะซิกแมนโกสต์อันแรกนะเป็นของไม่แท้ท่านผู้ชมอันที่สองเป็นของแท้นะเข้าใจกันดีปรับความเข้าใจมาแล้วท่านผู้ชมดีมากซึ่งมันก็มีซิกแมนโกสต์หลายแบบไปเนาะแต่ที่จะมาเล่นบอกคือแบบออริจินอลไอนอนใช่อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นแบบทดลองก็ได้นะฮะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเกมของจริงเพราะว่าตัวเกมนี้นะมันเป็นของฟรีคุณท่านผู้ชมเห็นไหมคือของผมอะมันจะขึ้นว่าซื้อแล้วเว้ยเพราะผมเอาซื้อมาจริงๆนะท่านผู้ชมคือซื้อยังไงนะเหรอก็ลองมาลดราคาเอานะก็ซื้อตรงช่วงลดราคาเลยได้ราคาดีใช่อีกอันนึงจะไม่มีคำว่าซื้อแล้วแล้วก็มีซิกแมนโกสต์ธรรมดาซิกแมนโกสต์นินจาวอริเออร์ซิกแมนรีเวนเจอร์ช่างมันเถอะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตัวเกมนี้น่าจะกี่บาทนะถ้าจะไม่ผิดก็10-30 10-20-30นั่นแหละประมาณนั้นโอเคลองโหลดตัวเกมไม่แท้มาพิสูจน์กันเลยดีกว่าฮะว่ามันต่างกับตัวเกมแท้ยังไงท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเกมแท้ผมได้ทำการโหลดมาเล่นไว้อยู่แล้วตามที่ท่านผู้ชมเห็นกันเลยนะครับอันนั้นจะรู้จริงเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมมาขอดูหน้าตามาหน่อยนี่จะเขียนซิกแมนโกสต์เหมือนกันแป๊ะเลยแต่ที่ไม่เหมือนก็คืออันนี้จะอันแรกเป็นซิกแมนโกสต์2อันที่2เป็นซิกแมนโกสต์2 P อะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งนั่นแหละคือของแท้เรามาดูก่อนว่าของปลอมอ่ะเป็นยังไงมาก่อนเลยฮะที่ของปลอมนะท่านผู้ชมโอเคดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหมาก็คล้ายๆกันนะเปิดเกมมานี่นะจอเนี้ยผมคุ้นมากเลยทุกคนเสียงเพลงก็ชัดเสียงเพลงก็ใช่ทุกคนหน้าจอหลักมันก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรอโอเคหน้าจอหลักคล้ายๆกันเลยท่านผู้ชมตัวเกมสายเรากดตามนั้นนะแต่ผมจะไม่อยากจะเรียนรู้ตามมาเลยนิดๆหน่อยๆนะท่านผู้ชมเนี่ยคือปกติมันจะต้องไม่ได้ดาบมานะเฮ้ยหรือว่าปกติมันก็ปกติเล่นครั้งแรกมันก็ให้ดาบมาสองเลยแล้วดีกว่าไหนตัวเกมก็เล่นง่ายดีเหมือนกันเป็นของที่เราชินตาเลยด้วยปืนตาดาบม่วงแรงกว่าปืนอีกเย้ชนะแล้วคุณคือมันสอนเราแค่นั้นแหละคุณได้ของมาไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นแหละนะโอเคมันคงจะขอมันสอนเสร็จแล้วเถอะนะจริงๆคือผมไม่อยากจะเลิกสอนกูอัปเกรดแม่งคล้ายของนั้นเลยการอัปเกรดแม่งโคตรคล้ายสกินผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะรอบนี้มาเหมือนทุกคนแหมมาคล้ายๆผมไม่แน่ใจว่ามันเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวิวอัพเหรอแล้ววิวอัพมันมีเอฟเฟคเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะเหลือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเฉพาะตัวเกมปลอมหรือเกมจริงด้วยล่ะไม่รู้วิวอัพผมไม่เคยเจออย่างนี้จำไม่ได้นี่หมัดเทวะนี่ตัวเกมปลอมมันเป็นอย่างนี้นี่เองวิวอัพง่ายเกินไปแล้วไม่ชินไงกับการวิวอัพที่ง่ายเกินไปขนาดนี้ยิงทิ้งแน่ยิงทิ้งตะจบเกมใส่กระสุนนี่
เคมันเลิกสอนแล้วท่านผู้ชมคือรู้สึกว่าเราจะเสียเวลาชีวิตกันไปกับมันมากอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะวิธีคำรับของแม่งเหมือนเกินเชื่อถอดแบบกันมาเลยอีกเสียงหน่อยเฮ้ยมันถอดแบบกันมาแล้วมันมีโอ้ไอ้เจ้าตัวนี้ไงท่านผู้ชมไอ้เจ้าตัวนี้ไงผมบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้วผมก็เคยบอกท่านผู้ชมแล้วว่าของไม่แท้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยของไม่แท้มันจะต้องซื้อเจ้าตัวนี้ทุกคนและเจ้าตัวนี้ก็ด้วยอ่ะคือของแท้มันมีเจ้าพวกนี้มาให้เลยนะจริงๆจริงๆโอเคเห็นความแตกต่างแล้วท่านผู้ชมโอเคไม่ต้องเล่นอะไรหรอกนะเพราะเรามีตัวเกมแท้เล่นแล้วตัวเกมนี้ก็ทุกอย่างเหมือนกันเลเวล10เลเวล30เลเวล20ใช่เราเคยผ่านพวกนี้หมดแล้วคือเป็นอะไรที่กระจอกมากครับท่านผู้ชมโหเป็นตัวเกมที่ก็น่าเบื่อนะท่านผู้ชมที่มาต่อกันนะท่านผู้ชมตรงนี้แหละที่ Stickman Ghost 2อันนี้แหละทาวเกมแพ้ท่านผู้ชมขอเข้ามาดูกันหน่อยสิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนคือผมได้ปิดเสียงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเสียงงงๆอะไรมารบกวนหรือเปล่านะอ๋อไม่มีเสียงไม่มีเสียงถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะโอเคมาดูกันต่อนะว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนคนละชั้นกันเลยนะจริงๆอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องเปรียบเทียบอะไรมากนะเรารับของมาหมดแล้วนะอย่างที่ท่านผู้ชมรู้ไปอะนะเราอะมีไอ้เน่เรามีแล้วท่านผู้ชมเรามีมันแล้วเน้นเลยตรงนี้ตรงนี้หายไปแล้วตรงนี้ไงนี่เห็นไหมเรามีมันแล้วเราใช้มันได้เลยนี่เห็นไหมเราไม่ต้องซื้ออะไรเสียเงินเสียเวลาเปลืองอะไรทั้งนั้นน่ะคือท่านผู้ชมก็บอกไปก่อนเลยนะว่าผมอะให้มันไม่ง่ายแล้วก็ถ้าจะให้เล่นโชว์ก็มาของจริงเจ๋งกันหน่อยเอ๊ะเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าท่านผู้ชมเห็นแค่นั้นเลยดีแล้วมาตัวคนที่มันเมื่อกี้มันสอนให้เราใช้ของพวกนี้ใช่ไหมมาลองเล่นกันหน่อยมันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมผมไม่บอกเลยนะว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะมาเข้ามาสาดกระสุนหน่อยนี่กระจอกมากความเร็วของเราก็เร็วนะฮะเร็วมากด้วยก่อนหน้านี้ถือว่าช้าไปเลยนะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันช้ามากแต่ที่ผมเคยเล่นก่อนไอที่การฝึกมันจะวิ่งช้าเพราะว่ายิ่งเราใส่กรอบที่ดียิ่งขึ้นความเร็วในการวิ่งของเราจะเร็วยิ่งขึ้นนะฮะท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ดูได้เลยความแตกต่างเห็นกันอยู่ชัดๆอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะก็อยู่แล้วนะแล้วกูจะย้ำอยู่แล้วทำไมเนี่ยนี่เรื่องของความเร็วไหนแม่มันจะเพิ่มสปีดอะไรให้ด้วยแจมแจมไปพอแล้วท่านผู้ชมโอเคนะผมว่าสำหรับคลิปนี้เราพอกันเท่านี้เลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการเล่นหัวข้อจะตอบมาด้วยครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์ไปก่อนบ๊ายบายไม่รู้จะดูทำไมบาย